ส่วนที่จังหวัดยะลาค่ะสตรียะลาได้ใส่ใจห่วงใยสุขภาพคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ค่ะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาค่ะจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมค่ะในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส4หน่วยสีภาคที่มีอายุ30ปีขึ้นไปเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดโดยมูลนิธิการนา ขอไปข่าวจะโดยเมื่อที่การจนะบารมีร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลาเพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนตรวจไวรู้เร็วรู้ทันรักษาได้ซึ่งกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจํานวนมากค่ะสาหรับการป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุดนะครับก็คือการตรวจเพื่อที่จะค้นหาให้ได้เร็วที่สุดซึ่งก็มีการตรวจด้วยกัน3วิธีนะครับก็คือการตรวจด้วยตนเองนะครับการตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์และการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมครับในครั้งนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิการจนะบารมีนะ นำรถเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจมะเร็งเต้านมนะครับในกลุ่มสตรีกลุ่มเสี่ยงและก็กลุ่มได้โอกาสในพื้นที่จังหวัดยะลาหากว่าพบมะเร็งนะครับทางหน่วยเคลื่อนที่ก็จะส่งต่อไปยังรักษานในโรงพยาบาลท้องถิ่นหรือว่าโรงพยาบาลยะลาครับ ทางนี้ก็เลยขอเชิญชวนนะครับสำหรับสตรีที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงสามารถที่จะเข้ารับบริการตรวจคัดรองมะเร็งเต้านมนะครับด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระหว่างวันที่6ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับ เพียงแค่นําบัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาโดยหลังจากนี้ก็จะมีการคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่จะไปให้บริการในพื้นที่จังหวัดพัทลุงต่อไปครับ